สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดคีย์บอร์ดในตัว Windows นะครับในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดแต่ว่าเราไม่มีคีย์บอร์ดในเครื่องนะครับวิธีเปิดก็ง่ายๆนะให้เราคลิกขวาที่ทัสบาร์นะครับแล้วมันจะเห็นว่าโชว์ทัสคีย์บอร์ดบัตตอนนะครับเราก็กดเข้าไป จะสังเกตว่ามันจะมีคีย์บอร์ดโผล่มาให้ตรงมุมขวาล่างของทัดบาร์นะครับเวลาเราจะใช้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวในคีย์บอร์ดนี้นะครับทัชคีย์บอร์ดเท่านี้นะครับเราก็จะมีคีย์บอร์ดใช้งานแล้วนะครับอย่างผมจะลองอพิมพ์งานในปิดอัตไปม่อน,นะครัทดสอบงานเป็นเทคขึ้นมา เราก็ดับเบิลคลิกที่คีย์บอร์ดขวาล่างนี่นะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเราสามารถเมามากดได้เลยกดตัวนั้นก็จะขึ้นนะครับลบได้นะครับเปลี่ยนภาษาก็จะอยู่ตรง eng เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับ นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่เราจะเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาในวินโด s นะครับแล้วก็ทำให้มันโชว์ขึ้นที่ทัชบาร์นะครับส่วนกรณีเวลาเอาออกนะครับก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะพิกขวาที่ทัชบาร์นะครับแล้วก็เลือกคลิกถูกคำว่าโชว์ทัชคีย์บอร์ดบัตทนออกนะครับอ่ามันก็จะหายไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่การที่เราจะนำคีย์บอร์ดในวินโด s ขึ้นมาใช้งานนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ